นี่นะครับเนี่ยทำงานที่10วินาทีมันก็เริ่มนับตั้งแต่10ลงไปถึง0เวลาทำงานก็จะดูปุ่มจุดนี้นะครับสีน้ำเงินนี่ก็เซตเป็น0ละพอเป็น0ปุ๊บมันก็ต้องหยุดการทำงานกี่วินาทีก็เป็น5วิครับค่อยๆนับลงก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็จะมาเจอตัวนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ฟังกันว่ามันทำงานยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นการคอนโทรลรีเลย์ให้ทำงานหรือหยุดการทำงานนะครับโดยเราสามารถตั้งค่าได้เป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับก็ทำงานมันก็จะทำงานสลับกันไปเป็นลูปนะครับก็ทำงานไม่ทำงานทำงานไม่ทำงานก็เป็นลักษณะนี้โดยการจ่ายไฟให้มันนะครับมันก็มีขาจ่ายไฟเข้ามาทางนี้เป็นบวกกับลบนะครับก็ผมเอาเหล็กเสียบไว้ขันให้แน่นไว้นะครับจะได้ง่ายๆเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้คีบส่วนการจ่ายไฟก็ต้องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเนื่องจากดูจากรีเลย์ครับรีเลย์ใช้ไฟ12โวลต์พอดีกล้องมันอาจจะมัวนะครับเดี๋ยวดูถ้ามันโฟกัสได้มันจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนอยู่ว่า12โวลต์แล้วก็มีหน้าจอแสดงผลก็คือเป็นเวลาที่มันทำงานหรือว่าหยุดการทำงานนะครับส่วนปุ่ม2ปุ่มเนี้ยผมจะเรียกปุ่มนี้ว่า K1 ปุ่มนี้ก็คือ K2 มันก็จะมีเขียนอยู่ที่บอร์ดนะครับ K1 กับ K2 เดี๋ยวผมลองดับเบิลตอนเซตเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นเหมือนขารีเลย์ปกติครับรีเลย์ก็จะมี3ขาใช่ไหมครับก็เป็นขาคำขาคอมNO NC ก็อย่างนี้ก็ NO COM NC หงายขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับ NO COM NC ทางฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขาดีบวกกับดีลบมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าจ่ายยังไงจ่ายไฟเข้ามายังไงพูดผิดจังเลยอ่ะเรามาเริ่มกันก็จ่ายไฟครับจ่ายไฟมันจะได้ทำงานพอจ่ายไฟปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานของมันเลยเป็นตามที่เซตมาก่อนนะครับว่าเซตเลขอะไรไว้ปุ๊บถ้าสังเกตนะครับเวลามันทำงานมันจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นด้วยกับสีแดงแต่ถ้าหยุดการทำงานเดี๋ยวมันให้รอเวลาขึ้น10ก่อนถ้าเป็น0ปุ๊บมันจะขึ้นแต่สีแดงก็คือหยุดการทำงานก็คือเป็นคอมกับ NO หรือคอมกับ NC ตามที่เราแบบกำหนดไว้นะครับมันก็จะสลับกันไม่ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทำงานมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับส่วนการเซตผมจะสอนที่ K2 ก่อนนะครับ K2 คือเราเนี่ยดูเราวิ่งเลยครับถ้าจุดมันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้อย่างนี้ชี้นะครับจุดมันอยู่ตรงนี้หมายความว่ามันเป็นวินาทีโดยโชว์รายละเอียดของวินาทีอีกทีนึงเหมือนเครื่องจับเวลาครับก็จะมีวิ่งด้านหลังอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรากดอีก1ทีตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะเป็นไม่โชว์หน่วยแต่มันสามารถเซตเวลาได้มากขึ้นก็คือได้เป็นถ้าเราเซตเวลาก็เป็นถ้าสามารถเซตเป็น999เมื่อกี้เราจะเซตได้เป็น99วินาทีส่วนอันนี้ได้เป็น999คือ999วินาทีนะครับก็จะเยอะขึ้นการที่เรากดหยุดตรงไหนมันก็เวลาตรงนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนเลยนะครับส่วนถ้าผมกด1ทีปุ๊บอันเนี้ยมันจะเป็น70นาทีนะครับผมต้องรออีก1นาทีเลยมันจะเป็น69อีก1นาทีก็เป็น68นะครับถ้ากดให้มันจุดอยู่ตรงตำแหน่งหลังสุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้มันเป็นวินาทีก่อนมันจะได้เร็วคืออันนี้เซตให้จอนหยุดทำงานนะครับเพราะสังเกตไฟสีน้ำเงินไม่ติดก็คือหยุดทำงานกี่วินาทีถ้าเราเซตช่วงเวลาของทำงานมั่งผมก็ต้องกดตัวนี้3ให้มันเป็นวินาทีก่อนเพราะนี้มันรอนานเนี่ยก็เป็น6วินาทีเดี๋ยวรอให้มันไฟนี้ขึ้นก่อนนะครับให้มันทำงานโอเคทำงานผมกดหยุดทีนึงปุ๊บเห็นไหมครับมันจะกลายเป็น67วิคือกดหยุดตอนไหนที่มันเลขวิ่งมันก็จะหยุดตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานเป็น60วิเห็นไหมครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าผมกดอีก1ทีปุ๊บก็จะกลายเป็น55นาทีสังเกตจุดนะครับมีจุดขึ้นมาแล้วอันนี้นะครับผมก็กดอีกทีนึงให้มันเป็น5วินาทีก่อนละกันโดยมีเลขวิ่งเห็นไหมครับมันก็จะวนแบบนี้จะเซตช่วงทำงานหรือช่วงไม่ทำงานก็ได้พอเราเซตตรงนี้เสร็จตามที่เราต้องการแล้วผมก็จะมาเซตที่ด้านซ้าย K1 บ้าง K1 คืออะไรผมกด K1 1ทีนะครับปุ๊บมันจะสัมพันธ์กับ K2 นะครับ K1 1ทีจะเป็นการบอกตำแหน่งว่าเราจะเซตตำแหน่งที่เท่าไหร่มันจะกระพริบอยู่ผมก็กดเนี่ยกดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเซตให้มันเป็นเลขอะไรของตำแหน่งที่1ผมเซตให้มันเป็นสัก10วินาทีดีกว่ามันจะเป็นการเซตถ้าบอกเลยก็เป็นเซตตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3รอบแรกเป็นการเซตของการทำงานก่อนแล้วมันก็จะวนมาอีกทีนึงตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ก็คือเซตการหยุดทำงานว่ากี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับอันเนี้ยเราเซตให้มันทำงานกี่นาทีผมเอาเป็นตำแหน่งที่1ก็1แล้วกันแล้วก็ตำแหน่งที่2ผมก็กด K1 1ทีมันก็มาตำแหน่งที่2ผมเซตให้มันเป็น0แล้วกันผมเอา10วินาทีครับโอเค
ก็เป็น10ละส่วนตำแหน่งที่3ผมก็เซตให้มันเป็น0ซะแค่นี้อันนี้ก็คือเซตให้มันทำงานนะครับเพราะกดอีก1ทีมันจะวนมาอีก1รอบพอวนไป1รอบเนี่ยคือการเซตให้มันไม่ทำงานกี่วินาทีให้หยุดนะครับผมเซตเอาให้มันเป็นสัก5วินาทีแล้วกันผมก็จะต้องเซตตำแหน่งแรกให้มันเป็นเลข0นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2ให้มันเป็นเลข5ผมต้องการเซตให้มันหยุดการทำงาน5วินาทีนะครับแล้วก็เซตตำแหน่งที่3ก็เซตเป็น0ซะพอกด K1 ซ้ำอีก1ทีมันก็คือจะหลุดการเซตเนี่ยครับเนี่ยทำงานที่10วินาทีมันก็เริ่มนับตั้งแต่10ลงไปถึง0เวลาทำงานก็จะดูปุ่มจุดนี้นะครับสีน้ำเงินนี่ก็เซตเป็น0ละพอเป็น0ปุ๊บมันก็ต้องหยุดการทำงานกี่วินาทีก็เป็น5วิครับค่อยๆนับลงก็ประมาณนี้ครับเป็นการเซตทำงานหรือไม่ทำงานมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยนะครับส่วนตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรก็แล้วแต่คนจะไปประยุกต์ใช้เลยครับแบบมันเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนไม่รู้อธิบายยังไงเช่นเราต้องการเซตการลดน้ำต้นไม้ก็ได้ว่าวันหนึ่งเราจะลดช่วงกี่โมงแล้วให้มันหยุดกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่มันก็จะวนลูปเราก็ต้องคำนวณเวลาครับอย่างเช่นให้เราลดทุก8โมงเช้าของทุกวันเราก็ต้องบอกว่า8โมงเช้าทำงานกี่วินาทีแล้วช่วงที่มันไม่ทำงานอ่ะเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วกี่วินาทีอย่างเงี้ยครับเราก็จะคิดได้ภายใน24ชั่วโมงมีกี่นาทีคือมันก็ต้องแบบมีลอจิกนิดนึงในการคิดนะครับมันก็จะวนอย่างนี้หรือเราเซตอะไรก็ได้ให้มันทำงานแบบเหมือนไฟติดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดเวลาก็ได้ติดดับติดดับมันก็จะวนอย่างเงี้ยติด5วิดับ5วิติด10วิดับ10วิได้หมดเลยนะครับตัวนี้มันก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับมันผมมองว่ามันง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดเลยสักตัวเดียวก็สามารถตั้งไทม์เมอร์ของการทำงานอะไรสักอย่างได้แล้วยังไงก็ลองเอาไปเล่นลองเอาไปใช้ดูนะครับส่วนขารีเลย์ตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่ารีเลย์ทำงานยังไงถ้าไม่ทราบก็ยังไงเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ใต้ YouTube นี้ให้ดูว่ามันมีการทำงานของรีเลย์ใช้งานยังไงนะครับโอเคแล้วก็ขอจบคราวนี้นะครับเริ่มยาวแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปของผมนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ